อินไซต์โคลอมเบียในตอนที่7นะครับหลังจากที่เราทราบแล้วว่าที่นี่เป็นกีฬาฮอตฮิตก็เรื่องของฟุตบอลนะครับฟุตซอลที่มีแข่งขันมีเตะแข่งเป็นจำนวนมากครับอีกหนึ่งกีฬาที่เป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจไม่น้อยเช่นกันครับคือบิลเลียร์ดและก็พูลครับมาดูว่ากีฬานี้จะได้รับความนิยมขนาดไหนและมีจุดเล่นอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็เขาเล่นกันอย่างไรบ้างครับศูนย์กีฬาบิลเลียร์ดและพูลนะครับอยู่ที่ปาเก้เบริโอครับนั่งเมโทรมาก็อยู่ห่างจากสถานีหลักคือสถานอัตโนโอเพียงแค่1สถานีนะครับเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมไม่น้อยกับคนที่นี่มีพูลประมาณ 8-9 โต๊ะครับและมีบิลเลียร์ดอีก10กว่าโต๊ะถือว่าเป็นศูนย์กีฬาที่ใหญ่พอสมควรครับกีฬาพูลก็เล่นคล้ายๆบ้านเรากติกาเหมือนกันเป๊ะครับไม่ต่างกันมากเล่นได้ตามอัธยาศัยนะครับจะเล่นเรียงตามคะแนนหรือว่าเล่นเรียงตามลูกลายลูกสีก็ได้แต่กีฬาที่ต้องบอกเลยว่าที่นี่นิยมมากก็คือบิลเลียร์ดครับเล่นแค่3ลูกนะครับลูกแดงลูกขาวและลูกเหลืองซึ่งเป็นที่ฮอตฮิตกับคนที่นี่เป็นอย่างมากคนโคลอมเบียมักจะมาเล่นกันช่วงกลางวันครับก็บางส่วนก็มีอุปกรณ์เป็นไอคิวส่วนตัวมาเล่นกันกติกานะครับก็เลือกลูกขาวหรือว่าลูกเหลืองซึ่งเป็นลูกที่แทงและแทงไปหาลูกเป้าคือลูกแดงและให้ลูกตัวเองนั้นไปกระแทกโดนลูกของคู่แข่งก็จะได้คะแนนไปนะครับกติกาไม่ยากแต่เล่นค่อนข้างยากทีเดียวที่ศูนย์กีฬาบิลเลียร์ดและพูลก็มีมือเทนเซียมาเล่นมากมายนะครับโดยอย่างลูกคนนี้ครับผลงานยอดเยี่ยมมากครับไล่ทำคะแนนอย่างต่อเนื่องจนเพื่อนเล่นด้วยกันก็นั่งรอยาวเลยครับเล่นเก็บแต้มอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครสู้ได้บ้างนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะอยากเล่นกีฬาบิลเลียร์ดหรือว่ากีฬาพูลนะครับที่เมืองเมดายินประเทศโคลอมเบียนี่ก็มีสถานที่ตั้งอยู่ที่บริเวณปาเก้เบริโยครับในตลาดกลางเมืองเลยนะครับก็ราคาต่อชั่วโมงก็จะประมาณราว 5,000 ถึง 6,000 เปโซเป็นเงินไทยก็ประมาณ 60 ถึง 70 บาทไม่แพงมากครับถือว่าคนที่นี่เล่นเกมกีฬาชนิดนี้ได้เก่งมากทั้งบิลเลียร์ดและก็พูลนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ฟุตบอลและฟุตซอลและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากในช่วง Inside Colombia ในตอนที่7ตอนหน้ามีเรื่องดีๆมาฝากกันต่อเนื่องแน่นอนครับ